สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อเวินขึ้นยี่เกียงน้องใหม่ที่ตำบักพริกก็เขาเบื่อแล้วจ้าตำบักพริกก็เขาเบื่อเดี๋ยวเพชรจะเอาลงไปค้นก่อนเพชรจะเอาลงไปค้นก่อนนะคะพี่น้องให้มันนั่นให้มันอันนี้ไหมให้มันเป็นอันเนื้อเดียวกันก่อนอันน้องใหม่เพชรต้มเพชรอันปอกแล้วเมื่อเช้านี้เพชรก็ต้มค่ะพี่น้องจ้านี่แล้วเพชรกับซีไซเพชรผึ่งที่เพชรที่เพชรต้มแล้วไหมคะพี่น้องเนี่ยนี่แต่ว่าเพชรบดใส่เบิดหรอกค่ะเพชรกับซีไซลงไปจักหน่อยใส่เพชรผึ่งแกงไว้ให้ตะหน่อยกินเที่ยงแต่ว่าคือที่บดได้เฮ็ดงานอีกหลายมือพี่น้องเอ้ยอันใช้บ้านเพิ่นเสียเพิ่นตายบ่ได้เฮ็ดงานกับบ่มีรายได้เอากินแค่เฮ็ดนี่ล่ะใส่สมีแล้วค่ะนี่บ่ต้องใส่หลายแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดผึ่งทามเดี๋ยวเพชรจะจุดไฟนะคะใส่อีกแค่น้อยจ้ะใส่ดอกเถาๆมันดอกนุ่มๆเอาไว้ตะเอาไว้ตะแกงเพชรกระชิดจุดไฟเลยไปเลยเดี๋ยวให้มันเดือดเดี๋ยวเขากระชิดปรุงเครื่องนะคะพี่น้องเพชรเก็บผักขามามันเดือดก่อนผักขาเพชรใส่หลายนะคะพี่น้องคะเพชรใส่สำนีพวกนี้ผักขาชะอมใส่ไม่เยอะเดี๋ยวเพชรจะไปเก็บผักอีตูในสวนมาใส่นะคะเดี๋ยวไปดูตอนมันเดือดด้วยกันเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่เพชรได้ผักขาในสวนของเพชรเองจ้ะผักขากับผักอีตูในสวนของเพชรที่เฮาปลูกแล้วค่ะพี่น้องคะนี่แหละเอาที่เอามาใส่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หมอของเฮาก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวให้เดือดดีๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้เดือดแบบเต็มที่ก่อนตูดหมอมาอีกก่อนฟองอันนี้มันเป็นฟองฟองของอีหยังนะของน้ำยานางนะคะพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดตับเตาให้มันเดือดอีกจักหน่อยก่อนจ้ะคนก่อนเขาขวาเขาเบื่อมันที่ไปติดก้นหมอเนาะค่ะพี่น้องอย่าว่าเพชรคนดูเด้อก็คนดูนั่นล่ะแต่ว่าพี่ยันเขาเบื่อไปติดก้นหมอเพชรก็เลยคุ้นแต่ปนี้ยังติดอยู่บี้คุณแกงหน่อไม้ยั่วยั่วแจ้เดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องกันเลยนะคะเพื่อกระซีไซผงสูรูดใส่น้ำปลาเด็กน้ำปลาเดี๋ยวจะคนหมักใส่นัวบนนัวเด้อซิมเบิงถ้ามันบนนัวก็เติมน้ำปลาซิมเบิงก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมันเข้ากันก่อนซิมดูก่อนร้อนน้ำปลาลงไปจักหน่อยเพียบปรุงอย่างไรได้เพียบปรุงจำนี่ละมาหลังจากที่มันเดือดมันเข้าปรุงเข้าปรุงเครื่องไปสักพักแล้วเขากับปล่อยให้เดือดสักพักนะคะพี่น้องคะแล้วเขากับซิมาใส่ผักกันเลยค่ะผักที่เขาเตรียมไว้นี่ละใส่ผักไปเลยพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ผักขาใส่ผักอีตูถ้าผู้ใดมีอันบักเขืออีหยังก็ใส่ไปน้ำก็ได้ด้วยพี่น้องนี่แหละแล้วเราก็จะปิดไฟ
จะเสียบบ่จ้าพี่น้องจ้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดผึ่งแกงหน่อไม้ใส่เห็ดผึ่งอื้อสิมื้ออีกก่อนเสียบกันยังปิดฝาไว้ค่ะรอสามีมากินหลังจากนี้ป่ะสิพาไปชมสวนอีกก่อนจักหน่อยเนาะค่ะมื้อนี้แดดดีแท้ๆพาชมสวนจักหน่อยเอ้ยผักปังผักปังเล่นนี่จ้ะผักปังต้นบักพริกผักหอมเปรต้นบักพริกขิงบักฮู้อันนี้ก็เป็นผักขาผักขาแตกดีดีจ้ะพี่น้องจ้ะผักขาแตกดีคักจ้ะเบิ่งดอกกุนไนตื่นสายข่อยกำลังแตกเดี๋ยวข่อยสิยายยายซื้อมาต้นนึง25บาทยายไปแล้วยายแล้วรอบนึงอันนี้สิยายอีกรอบ2ดอกกุนไนตื่นสายอันนี้ต้นแก้วเห็นบ่มองใดที่มันบ่ขึ้นนี่ก็ไก่จิกไก่มันมาจิกของเพชรแล้วเพชรก็เลยปล่อยแม่ค่ะพี่น้องปล่อยบ่เอามาแต้มบ่เอามาใส่อีกให้มันหนีก่อนให้มันซุ่มหนีมันใหญ่ก่อนแต่ว่ามองนี้รอดนี้อาจสิบ่ค่อยงามแต่ว่าฟังกุ่นงามเพราะว่ามันอยู่ในห่มมันอยู่ในห่มแล้วมันอยู่ใกล้คุณเบิ่งบ่เขือบ่เขือกำลังแตกงามพี่น้องจ้ะบ่เขือเปาะต้นยูหมองต้นกล้วยก็งามต้นบักกูดเพชรติดถึงไปปุ๊ได้กินบ่เนาะเนาะพี่น้องนี่ต้นผักอีตู้เพชรมาเก็บเอาผักอีตู้ยูหมองหันเพชรปลูกไปดกมาตาบ้านหญ้าดกมาตาหน้าหญ้าแต่ว่าของเจ้าของหันนี่ของเจ้าของบ่ทันได้นี่เท่าใดนี่ของเพชรมันจะเป็นเอ็กซีอยู่มันหนาพุ่นมั้งเนาะเขาต้องใหญ่มันแต่ว่าต้นกล้าจังซี่อยู่ใหญ่บ่ทันได้ดอกใหญ่มันนี่มันนี่เลยแหละบ่ติดเลยแหละเป็นรากแก้วยุ่งสิต้นบักฮู้เหลืออีกบ่กี่ต้นดอกเดี๋ยวก็สิยายออกไปจากพี่น้องจ๋าปลูกหยังหนานี่ละมันจังบ่ค่อยได้รดน้ำรดมือเว้นมือก็ได้คันฝนบ่ตกถ้าคันฝนตกก็เบิ่งเพิ่นเอาผักเพิ่นมาปลูกเบิ่งมันสิขึ้นให้บ่เพิ่นเอามาเสียบไว้แต่ถ้าหากมันติดแล้วมันก็สิขึ้นเนาะจ้ะพี่น้องขนาดอันนี้มันยังขึ้นนี่ต้นโหระพานี่มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่พี่น้องเดี๋ยวเพชรก็เลยเอามาปักโอ้ยหักสำหังเอ้ยนี่เพชรมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่นแถมก๋วยเตี๋ยวแหมเพชรก็เลยเอามาปักไปเพชรก็บ่คิดว่ามันสิติดหรอกมันแค่ผัดติดนี่ผักปังเพชรมีหลายต้นโอ้ยเบิ่งยุงหลายกัดเพชรสวนคว้าสวนผักน้อยๆไว้ไทยเก็บกินผักอีตู้กะเพราหยังสิละเนาะพี่น้องเนาะเพราะได้จะได้เก็บกินเพราะจะได้บ่ซื้อเพิ่นมันก็คือความสุขของผู้เฒ่าอย่างนึงเด้พี่น้องแม่นถ้าเฮาอายุหลายแล้วเฮาก็สิเฮาสิมีความสุขกับพวกจังซี่แหมเฮาสิมีความสุขกับพวกต้นไม้พวกหยังสิแหมแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นวัยนี่เพิ่นก็สิมีความสุขกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนาะจ้ะพี่น้องเรื่องพบปะเพื่อนฝูงเรียกว่าพอเขาวัย40คือเฮานี่40กว่านี่สิคิดอยากแย้งต้นไม้แย้งลูกแย้งหลานแย้งต้นไม้เบิ่งต้นไม้ว่าเฮาปลูกแล้วมันขึ้นบ่อีหยังสิเนาะพี่น้องมันสิเป็นตามไว้ตามสเต็ปของมันเนาะจ้ะมันก็เป็นตามไว้ตามช่วงของอายุล่ะค่ะจ้ะช่วงอายุ20ต้นๆก็สิติดหมู่ติดพวกมักเล่นมักเที่ยวช่วงอายุ30ขึ้นมาก็สิอยากฮู้จักเก็บจักกำอยากมีลูกก็สิอยากเฮ็ดเพื่อลูกเพื่อเต้าจังซี่แหละช่วง40ก็สิมีบั้นปลายชีวิต40กว่าสิมาหา50นี่ก็สิมีความสุขกับต้นไม้ต้นไรเฮ็ดหยังก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆเฮ็ดงานบ้านงานเฮือนนี่สิแหละเนาะพี่น้องมันความสุขของแต่ละช่วงวัยนี่มันต่างกัน40นี่คือช่วงขวนขวายหาทํามาหากินกลับมาบ้านมาเห็นต้นไม้เห็นต้นไรก็มีความสุขยิ้มได้เนาะค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนเนาะค่ะคลิปนี้ก็มาแกงน้องไม้ไว้ให้ตาหน่อยกินจ้าเดี๋ยวตาหน่อยมาไปกินข้าวน้ำตาหน่อยเนาะค่ะสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้า